เลยอ่ะไม่พูดหรออีกรอบไหมไปไอ้นนท์พี่ดาพระชาฉันคิดไว้แล้วว่านายต้องมาแล้วนายก็มาจริงๆคุณทำอะไรของคุณเนี่ยปล่อยมีนาไปเถอะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นการสั่งสอนเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วนะมีนาเขาเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้ยังไงก็สู้ลูกน้องคุณไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณดูสภาพเขาคุณก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงฮะคุณมันใจร้ายมากเกินไปแล้วคุณประชาแล้วที่มันทำกับฉันน่ะฮะฉันอุตส่าห์ใจดีจะยกหนี้ให้มันเพราะเห็นว่าพ่อมันกำลังจะตายมันกับปล่อยโอกาสถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานถ้ามันเอาไปส่งนักข่าวแล้วถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะทำอะไรฉันได้ไม่มากยังไงฉันก็เสียชื่อเสียงแล้วยังต้องมาเสียเวลาแก้ข่าวอีกผมสัญญาผมจะเอาคลิปวิดีโอมาคืนคุณให้ได้แต่คุณต้องปล่อยมีนาไปก่อนนี่นายแอนอกรับแทนมาเลยเหรอนี่นายชานนท์นายลืมไปแล้วเหรอกว่าที่นายจะมายืนตรงจุดนี้ได้นายได้รับการช่วยเหลือจากพ่อฉันพ่อฉันส่งเสียเลี้ยงดูนายให้โอกาสนายได้มาเป็นใหญ่เป็นโตนายคนที่จะเข้าข้างฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นที่นายเพิ่งรู้จักได้ไม่กี่วันคุณกำลังจะมีอนาคตที่ดีและพ่อคุณก็ฝากฝังให้ผมเป็นคนดูแลคุณเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้เติบโตไปเป็นผู้บริหารที่มีความสง่างามมากพอแต่นี่คุณทำอะไรคุณเอาตัวเองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าตำรวจเขารู้ว่าคุณเป็นคนสั่งการให้จับมีนามากักขังนุ่งเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขามันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ปล่อยมีนาไปเอ้ยปล่อยได้ไงอ่ะลูกเจ้าพ่อนะเว้ยมีคนมาลบเหลี่ยมแบบเนี้ยถ้าไม่ตอบโต้อีกหน่อยใครจะเกรงใจวะอ๋อไงบ้างผมไม่เป็นไรพี่พี่รีบไปช่วยมีนาเลยจะไม่เป็นไรได้ไงรีบไปสิจอมดูอีทศด้วย
ทำใจดีไว้ทศแข็งใจไหมนะทศทศลงลงฝากไม่นอนด้วยนะครับไม่นะไม่นะทศไม่ทศทศทศบอกให้ไปไงนี่นะไปคนไข้จะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไม่มาอีกเหรอยังไม่มาเลยค่ะหมอนี่นะอย่าเข้ามาเลยเว้ยคุณชาลันปล่อยนี่นะคุณชาลันคุณชาลันคุณ